่อนที่ฟางจะไปนครหลวงทุลีอันนี้นะคะซึ่งฟางเผาไว้แล้วแหละอ่ะฟางจะพาไปหาแมริเนียก่อนก็คือโดยมาชีพหอกตรงนี้นะคะทุกคนให้ระวามาชีพกระท่อมผู้ค้าผู้ถือสันโดษนะอ่ะแล้วก็ตรงมาที่หอคอยหวนคืนเพื่อที่จะไปหามาเรเนียนะคะทุกคนปะมาเรเนียจะอยู่แถวแถวตรงนี้อ่ะปะไปกันเลยโอเคจุดหมายของฟังก็คือหอหวนคืนนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปหามาเรเนียนะคะทุกคนปะเพราะว่าก่อนที่ฟางจะสำรวจนครหลวงทุลีอ่ะฟางว่าฟางมาทำเฟสนี้ก่อนดีกว่าฟางยังติดเฟสที่คาไว้อยู่นะคะทุกคนอันนี้คือหอหวนคืนนะคะให้เราปีนบันไดขึ้นไปด้านบนเลยค่ะโอ้โหพวกนี้ก็ซ้อนแซมวงแล้วไปค่ะขึ้นไปละโอเคมันจะมีคนคุยอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะมีหีบสมบัติให้เราเก็บได้เลยอ้าวติดกับดักเคลื่อนย้ายแม่เจ้าเรามาที่นครทุรีแรนเดลนะจ๊ะทุกคนไปให้เราตรงขึ้นบันไดไปเลยค่ะอ่ะมันจะมีจุดพักคอยอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเช็คอินเช็คพอยต์ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็มีตัวนี้ที่เฝ้าประตูเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนดินแดนคาถาอาโซนอ่ะเริ่มเลยดินแดนคาถาอาสูนเคเติมจอกเคจอกมาแล้วอาสูนมาแล้วเติมจอกก่อนอาสูนเริ่มเลยไปซัดตอนที่มันนอนเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าถ้ามันตื่นมันควันเราไปแน่โดนโบกไปหนึ่งทีแล้ววะเคอีกหน่อยนึงมันก็จะตายแล้วเราว้าวไม่เป็นไรจุดพักพรกับจุดที่เราสู้มันใกล้กันนะคะทุกคนมีแดนคาถาอาโซนเติมจองโอเคพร้อมสัตว์เลยล่ะไป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 ตายแล้วจ้าไม่ต้องรู้โอเคไปค่ะทุกคนเอ๊ะอันนี้เป็นด้านขวาที่ฟางเคยเก็บของนะคะทุกคนปะไม่มีอะไรให้เราไปทางด้านซ้ายด้านซ้ายอ่ะมันจะมีคล้ายๆเหมือนตัววาร์ปอ่ะทุกคนให้เราเข้าไปในที่วาร์ปเลยแล้วมันจะพาเราไปหามาเรเนียนะคะทุกคนโอเคนี่ไงเราวาร์ปมาบนเกาะนี้นะคะทุกคนที่มาเรเนียอยู่นะจ๊ะอ่ะเราไปหามาเรเนียกันหอประธานพลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวถูกปึกผนึกอย่างแน่นหนาตายแล้วแล้วจะไปเปิดที่ไหนล่ะด้านหลังฟางอ่ะมันเป็นประตูใหญ่แบบนี้ซึ่งมันเปิดไม่ได้เนี่ยทำยังไงก็เปิดไม่ได้แต่มันจะมีอีกวิธีนึงนะคะทุกคนที่เราจะไปหามาเรเนียได้ก็คือฟางอ่ะจะต้องวาร์ปมาที่ทางน้ำทิ้งนะคะทุกคนคือจุดนี้อ่ะแล้วเราก็มาที่เอลฟาเอลอ่ะเมื่อกี้เป็นจุดเอลฟาเอลนะคะทุกคนอ่ะให้เราเดินลงมาเลยจ้าไปเดินไต่กิ่งไม้ไปเลยค่ะทุกคนให้เราสังเกตว่ามันจะมีจุดโดดตรงกลางให้ฟางแบบนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงบนกิ่งไม้นะคะทุกคนเดินจนสุดทางแล้วก็กระโดดล่องอ่ะ
เข้าไปด้านในเลยจ้าระวังมอนเตอร์นะคะทุกคนมันจะมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยไอเนี่ยยิงธนูเมื่อกี้แหละที่ทำฟังทายอ่ะยังแค้นฝังหุ่นอยู่เลยนะไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไปเติมเลือดก่อนเก่งเกินไปเอ้ยทีนึงโอเคเราก็โดดลงไปได้แล้วนะคะทุกคนระวังมอนสเตอร์ไอ้ยานะเติมเลือดก่อนโอเคไปไปเอ๊ะไอ้หัวแบกอีกแล้วเอ๊ะตรงนี้เหมือนจุดลิฟต์ตายคาลิฟต์เลยตายคาลิฟต์เลยอ่ะมันจะมาอีกเหรอเอ้ยให้เราสับคันโยกก่อนนะคะทุกคนให้ริฟต์มันลงมาก่อนโอเครอริฟต์แป๊บยังไม่มานะคะทุกคนลิฟต์มาแล้วนั่นไงโอเคลงไปกันโอเคนี่ไงเรามีจุดพักพอนเช็คอินเช็คพอยต์ได้ก่อนเลยจุดนี้อ่ะเปิดจุดเช็คอินของเรานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะชื่อจุดเช็คอินว่าชั้นล่างสุดของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์อ่ะโอเคให้เราเดินตรงออกมาเลยจ้าอ่ะพอเดินตรงออกมาก็จะเจอห้องบอสแบบนี้เลยเดี๋ยวรวบรวมกำลังก่อนแล้วไปโอเคมันเป็นเหมือนลากไม้อะทุกคนโอ้คนนี้ที่ฟังเคยให้เข็มทองอ่ะทุกคนเป็นน้องสาวของมาเรเนียนะคะทุกคนเราเจอเขาอีกแล้วว่า I dreamt for so long ช่างเป็นฝันที่ยาวนานเหลือเกิน My flesh was dull gold กายข้าเป็นทองชั้นต่ำและเลือดข้าบูดเน่า Corpse after corpse หลายมือศพทับถมมีการใส่แผ่นเทียมเมื่อยามข้างเฝ้ารอการกลับมาผู้หญิงผมแดงนะคะทุกคนเจ้าจะได้ริมรถ I am Melania มาเรเนียดาบแห่งมิเคราคนนี้คือมาเรเนียนะคะทุกคนไม่ใช่น้องผมแดงคนนั้น And I have never known และการต่อสู้ที่ข้าไม่มีวันตายเราเจอมาเลย ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยซัมมอนมาโอเคเราต้องเอาซัมมอนแบบหนูเนี้ยก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยประชิดตัวสัมมอนนูเนียแล้วดีแดนคาถาเริ่มอาซูลมาเติมจองไปสัตว์เลยโอ้ยมาเลเนียหลบได้ตายแล้วไปแฉลบหน่อยแต่ไม่เป็นไรสัมมอนเรายังนูเนียอยู่ได้
ราแวะปั๊บชอมอนเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคะทุกคนฟังอัพไปเยอะไปเดี๋ยวก็ตายน้องมาเรเนียเดี๋ยวก็ตายเจออาร์ตโซนของพี่ฟางไปจุกได้ตายแล้วมาเรเนียเป็นไงล่ะมาเรเนียสุดเลยจมเลยถึงก็สุดเลยแม่หญิงผมแดงอย่าบอกนะมีร่างสองไม่เอานะเมื่อกี้ซัดไปเต็มสูบอยู่นะWait. หยุดก่อนฮะอะไรนะโหเหมือนเป็นกีบดอกไม้เลยอ่ะกำลังเบ่งบานออกมาร้างข้างในเหมือนเปลวเพลิงราวาเลยอ่ะมันแน่ตัวแล้วต้องมีน้ำสองสาแดงผีบ้านผีครบแล้วว้าวมาเรเนียฟื้นคืนชีพแล้วจ้าเจ้าจะได้พบเห็นความน่าสะพรึงมันแท้จริงสะพรึงจริงอ่ะจะเน่าสลายไปซะจงเน่าสลายไปซะโอ้ยเราต้องสัตว์มันแต่มันเป็นคนขาแดงแบบนี้มันทำไมตำรวจเราสัตว์กลุ่มขาแดงก่อนเลยไปรังของเจ้าตมาสัญญารักแห่งราชาสินะมหารุนมาเรเนียนะคะทุกคนความทรงจำของเทพธิดาเถื่อมสลายDearest Mikaela My brother สันทีของข้ามิเคลราที่รักยิ่งอภัยให้ข้าด้วยมาเรเนียพ่ายแพ้เสียแล้วมันจะมีจุดทอนเกิดขึ้นนะคะทุกคนเราเช็คอินเช็คพอยต์แล้วจ้าตอนนี้เราก็กลับไปที่มหาพรกันเลยไปเรากลับมาโต๊ะกลมเราแล้วนะจ๊ะโอเคมาหายายแฝดก่อนเรามาดูความทรงจำของเทพธิดากันจ้ะแบบอันนี้แหละความทรงจำของเทพธิดาเสื่อมสลายโอเคอันเนี้ยให้ดอกไม้ช่อใหญ่ผลิบานระเบิดความเสื่อมสลายสีแดงมันต้องใช้ศรัทธา35อันนี้โหใช้ศรัทธาเยอะเด้คาถาเนี้ยฟังว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกสายมนตรานะคะทุกคน
จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการปิดจ็อบมาเรเนียนะคะทุกคนโอเคมาติดตามกันได้ว่าคลิปต่อๆไปฟางจะพาไปทำอะไรกันวันนี้ไปก่อนจ้า